ี่ยวกับคอนเซปต์ไอเดียของโอเปียมให้เราฟังหน่อยค่ะครับที่โอเปียมเนี่ยนะครับชื่อโอเปียมนะครับก็คือว่าเราเลยอยากจะเล่นคำตรงนั้นนี่ไม่ใช่เล่นคำหรอกเล่นว่าผลลัพธ์ของโอเปียมหรือฝิ่นนี่มันเป็นยังไงคือเราเอาเครื่องดื่มเนี่ยที่สามารถดูอย่างนึงแล้วมองเห็นเป็นสิ่งนึงสีนึงหรือแม้แต่ดมแล้วเป็นกลิ่นนึงแต่พอดื่มแล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงทำให้บริการทำให้ลูกค้าที่มาดื่มเนี่ยได้คิดนิดนึงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่กำลังงงๆเหมือนกันงงๆด้วยนี่คือเรียกว่ามอตโต้ของร้านคือ liquid serenity นะครับคือเป็นเหมือนกับความจริงไม่จริงของเหลวอันนี้คือเป็นความยูนิคแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับคือเราจะเน้นอะไรที่ว่าโอเคสมมติดมแล้วเป็นกินเหมือนกับเป็นของคาวอาหารคาวแต่พอดื่มแล้วเป็นขนมหวานอะไรเราอยากพยายามจะเล่นตรงนั้นเยอะเราก็เหมือนกับรสชาติบางอย่างที่เราไม่เคยเจอในเครื่องดื่มของเหลวก็จะมาอยู่เป็นของเหลวให้ดื่มได้เราซิงเกิลเจอร์ของที่นี่ค่ะคืออะไรหรือว่าแบบมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมคะซิงเกิลเจอร์เราจริงๆมีเยอะมากเลยครับเครื่องดื่มเพราะว่าในเมนูเราเนี่ยเรามีซิงเกิลเจอร์ประมาณเกือบ20ตัวเลยที่เป็นซิงเกิลเจอร์เมนูที่ร้านเนี่ยเราจะเริ่มจากคลาสสิกค็อกเทลก่อนแล้วเราจะเอาคลาสสิกค็อกเทลเนี่ยมาเป็นทวิสต์หรือว่าเป็นเวฟคือเปลี่ยนในเรื่องของการผสมถ้าเกิดผมไม่ชอบและพนักงานไม่ชอบไม่ดื่มกันก็คือเราไม่ทำคือยังคงว่าเรียกว่าอย่างประสบการณ์ที่บอกว่าเมื่อกี้คือผมอ่ะเป็นคนดื่มมาตลอดผมก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะดื่มเองเราอยากได้แบบไหนเพราะนั้นเราเอาใจเราเป็นหลักในฐานะคนดื่มออกมาเป็นเครื่องดื่มของที่นี่ครับแต่ว่าสิ่งที่ปีหน้านี่จะเน้นมากๆคือเราจะมีเป็นคอร์สค็อกเทลนะครับ mm-hmm. เป็น4แก้วเราเรียกว่า Liquid Serenity Experience โดยเฉพาะแก้วแรกเนี่ยจะพิเศษที่สุดหลังจากที่คุณจองที่นั่งมาอันนี้จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเราจะส่งคำถามให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะตอบคำถามกลับมาไม่เยอะหรอกครับแค่ประมาณ6ข้อหลังจาก6ข้อนี้ตอบกลับมาเราจะทำคำตอบนั้นนะให้เป็นเครื่องดื่มแต่ละคนก็คือจะคัสตอมไมซ์เครื่องดื่มไม่เหมือนกันอันนี้ได้เป็น1แก้ว1เดียวในโลกก็มีครั้งเดียวกลับมาอีกครั้งก็คงไม่เหมือนเดิมว่าเราจะทำแค่ครั้งเดียวให้คุณคนเดียวแก้วนั้นแก้วเดียวอันนี้แล้วก็คำถามบางทีอาจจะแบบเป็นพูดถึงเราจะถามว่าอาหารหรือของกินอะไรหรือว่าแม้แต่เครื่องดื่มอะไรที่ทำให้คุณนึกถึงแบบมีดึงความทรงจำจากตอนเด็กมาแล้วเราก็หวังว่าเราจะทำเครื่องดื่มนะหลังจากที่คุณมานั่งที่นี่แล้วดื่มแก้วแรกที่เป็นตัวพิเศษแล้วเนี่ยความทรงจำความรู้สึกเหล่านั้นนะมันจะกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับผมคิดว่าเครื่องดื่มถ้าเกิดเครื่องดื่มจะอร่อยไม่อร่อยนี่คือเรื่องง่ายแต่เครื่องดื่มที่ทำให้สามารถดึงเอาความรู้สึกของผู้ดื่มออกมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นความสุขหรือแม้แต่ความเศร้าถ้าเกิดว่าเครื่องดื่มเนี่ยทำให้ดึงอารมณ์ความจำเหล่านั้นน่ะกลับมาหาผู้ดื่มได้ด้วยของเหลวหรือเครื่องดื่มผมว่านี่คือจุดสุดยอดและนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำที่โอเปียมI'm not familiar with, so I like to experience something new. And I'm very lucky that all the team here is very talented. You know, they've got such a huge creativity. So it's very good for us to work closely together to the elaboration of the new menu and the current cocktails, developing a new recipe all together. So we kind of exchange knowledge in terms of me bringing some more international feel and they give me the more local Thai knowledge on the cocktails.